เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นนะฮะกับหนังเรื่องที่หยดครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวนึงที่พวกเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลในชนบทครับและอยู่มาวันนึงเนี่ยน้องสาวของครอบครัวก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะนำพาพวกเขาไปสู่เรื่องราวสุดสยองที่จะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามในที่หยดครับบอกเลยว่าเสียงที่หยดเนี่ยโคตรหลอนนะครับก็พี่ๆครับแนะนำตัวกันหน่อยฮะมาสวัสดีครับเต้นะครับบอฟิตหนังหลังเรื่องงานครับผมอามครับรีวิวเหลือๆครับครับก็ถามกันก่อนว่ารู้สึกยังไงบ้างกับหนังเรื่องนี้ในพาร์ทที่ชอบก่อนแล้วกันพี่อามก่อนส่วนตัวชอบท้ายเรื่องมากเลยคือท้ายเรื่องมันอิมแพคมันไม่ใช่หนังผีที่ตัวละครมันโง่มันเป็นหนังผีที่ตัวละครมันมีชีวิตจิตใจและบางทีการทำอะไรแปลกๆของมันอ่ะมันได้อธิบายหมดแล้วในหนังแต่ที่ชอบอย่างเลยคือเนี่ยมันคือการกลับมาอีกครั้งของหนังผีไทยที่คุณภาพอีกรอบนึงในรอบหลายปีคือไม่ได้ดูหนังผีไทยที่มีความน่ากลัวและสนุกขนาดนี้มานานแล้วโอเคสำหรับพี่เนอะก็ตามมาตั้งแต่ที่เป็นโค้ดในพันทิปก่อนแล้วก็มาเป็นนิยายนะครับทีเนี้ยในส่วนของนิยายเนี่ยมันจะมีความแบบเติมแต่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมากขึ้นเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีรายละเอียดที่มันแบบเพิ่มเติมเยอะกว่าที่เราเคยอ่านในกระทู้พันทิปทีนี้พอมาอีกทีนึงเนี่ยก็มาในรูปแบบของ The Ghost Radio นะที่เขามาเล่าให้ฟังทีเนี้ยพอถึงวันนี้เนี่ยเรารู้ว่ามันมีการทำเป็นหนังเราก็เลยรอคอยว่าเฮ้ยเขาจะเล่ายังไงในส่วนที่เราอะรู้อยู่แล้วรู้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเล่าออกมายังไงทีเนี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยสิ่งที่มันไม่เคยมีอยู่ในหนังหรือว่าในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันถูกเติมเต็มเข้ามาแล้วมันโอเคมากมันพอดีแล้วมันลงล็อกมากสมบูรณ์มากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าคอสมิกฮอลเลอร์อะคือมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นความกลัวที่เราไม่สามารถอธิบายได้เป็นความกลัวที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเฮ้ยนี่มันคืออะไรกันแน่อะแต่คือมันเกิดขึ้นกับเราแล้วซึ่งในพาร์ทของช่วงหลังๆอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันทำถึงมากมันแบบมันป่าช้าแตกจริงๆอ่ะแล้วมันแบบว่าทำให้เรามีอารมณ์ร่วมกับตัวละครทั้งหมดเลยว่าแบบเฮ้ยพี่น้องเขาว่าเขาช่วยกันครอบครัวเขาช่วยกันแล้วมันเป็นยังไงก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยรู้จักที่หยดในฐานะเรื่องในพันทิปเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยอ่านนะที่จริงจังเนี่ยก็คือมาฟังเป็น The Ghost Radio ครับซึ่งผมชอบในความเป็นเรื่องเล่าที่เป็นแบบมีความเป็นโฟกเฮอร์เลอร์คอสมิกเฮอร์เลอร์ความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในชนบทอะไรๆที่อธิบายไม่ได้และจังหวะต่างๆวัตถุดิบในเรื่องเล่าเนี่ยมันเป็นกราฟที่ค่อยๆพุ่งขึ้นไปแล้วผมว่ามันกลมกล่อมมากๆเป็นหนังเนี่ยอย่างแรกที่ชอบแล้วกันเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบทีหลังนะคะก็คือครึ่งหลังของหนังนะครับครึ่งหลังของหนังเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นการที่หนังมันปูมาถึงจุดนึงแล้วไอ้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันปะทุขึ้นมาเหมือนในเรื่องเล่าเลยครับมันจะมีความคล้ายๆอยู่แต่ว่าจริงๆมันมีการเติมแต่งบางส่วนเข้าไปซึ่งผมบอกเลยว่าครึ่งหลังเนี่ยแม่งสนุกมากๆแล้วแบบมันเดือดขึ้นทุกวินาทีที่หนังดำเนินไปอะแม่งแบบดูแล้วแม่งตึงเครียดกดดันระทึกเป็นช่วงจังหวะที่ผมโหเหี้ยครึ่งแรกผมแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะฮะแต่ครึ่งหลังกับ IMAX คือทำงานด้วยกันได้ดีมากซาวด์เอฟเฟคบรรยากาศทุกอย่างงานภาพกูอินกับครึ่งหลังมากๆครับแล้วก็ผมชอบความเป็นหนังแบบด้วยความที่ผู้กำกับคนนี้เขาทำแบบท้องสุด13ทำแบบอสุจักทำแบบขุนกระบี่พีระบาททุกเรื่องมันจะมีความเป็นหนัง BB ขาวๆอยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีลายเส้นอย่างนั้นอยู่ครับมันจะมีความ B แบบโหดๆ BB ความหลุดแบบ BB แบบถ้าแม่งไปสุดได้ตรงไหนอ่ะมันก็จะไปสุดตรงนั้นครับและแม่งสุดจริงๆอ่ะแล้วความโหดของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังไทยหลายเรื่องในปีนี้ที่แบบออกตัวว่าตัวเองโหดอย่างแบบของเค็กแม่งแบบกลายเป็นหนังเด็กไปเลยอ่ะเรื่องที่นี่แม่งโหดจริงโหดจังมากครับมันจะมีความคล้ายๆแบบ Evil Dead นะฮะถ้าใครเคยดู Evil Dead แบบของแซมไรมี่อ่ะมันจะมีความเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งผมชอบมากๆและอย่างต่อมาที่ชอบก็คืองานสร้างครับเรียกว่างานสร้างของที่หยดเนี่ยคือการยกระดับหนังผีไทยไปอีกขั้นนึงเลยมันคือมาตรฐานที่แบบทำได้ดีมากๆแล้วก็โดยเฉพาะ Sound Mixing เนี่ยหนังเนี่ยมันทำใน IMAX ใช่มั้ยฮะดังนั้น Sound Mixing มันต้องดีฮะถ้า Sound Mixing มันไม่ดีเนี่ยเสียงมันจะไม่ถึงอ่ะเรื่องนี้เนี่ยมันมิกได้ดีมากๆบรรยากาศลำโพงทุกอย่างมันทำได้ค่อนข้างดีกับการมิกเสียงในหนังเรื่องนี้อย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของภาพรวมของบทละกันผมว่าบทภาพรวมเนี่ยค่อนข้างกลมกล่อมนะครับดราม่าก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากคือจริงๆมันก็เข้มข้นแหละแต่ผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่ามันก็แบบผมว่ามันไม่ดูยัดจนเกินไปอ่ะแล้วก็จังหวะความสยองขวัญต่างๆมันยังอยู่ครบถ้วนครับแล้วก็ลายเส้นของมุ้งกับคนนี้เนี่ยผมชอบมากๆอย่างที่บอกมันมีความที่มันเป็นหนังแบบ BB อยู่ซึ่งผมชอบลายเส้นตรงนี้ของเขานะครับอ๋ออย่างนึงที่ลืมชมไปคือเรื่องของเมคอัพคือหนังเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันโหดมันมีความแบบคนโหด BB อ่ะแล้วเมคอัพเนี่ยดีมากๆทั้งเมคอัพที่เป็นแบบแต่งหน้าเวลาเหมือนโดนผีสิงแล้วก็เมคอัพพวกศพพวกสิ่งต่างๆที่มันคือความคอสมิกเฮอร์เรอร์ในเรื่องอ่ะเพราะว่ามันทำได้ค่อนข้างดีทั้งเรื่องของพ็อปแล้วก็เมคอัพอ่ะนะแล้วก็เรื่องของอาร์ตดีไซน์ผมก็ชอบครับมันมีการดีไซน์ผีที่แบบเป็นผีเมนหลักในเรื่องที่ในตัวอย่างก็มีอ่ะจริงๆมันมีลูกเล่นหลายๆอย่างที่ผมว่าเขาสามารถดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็มันจะมีฉากที่แบบเป็นเรื่องของความสยองขวัญน่ะมันก็ดีไซน์ได้ดีครับมีฉากที่ผมชอบมากๆคือฉากไล่ข้าวโพดแล้วก็ฉากขับรถในตัวอย่างอ่ะผมชอบมากๆฉากนั้นคือโอ้โหแม่งดุและแม่งเดือดมากๆแม่งขยี้มากขยี้สุดๆเลยแบบใช่ๆๆแล้วคือในตัวอย่างแม่งแค่แบบไม่ถึง 10% ของเรื่องอ่ะคุณ
หนังไม่มีอะไรมากกว่านั้นเยอะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับพาร์ทที่ชอบนะมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างให้พี่เต้ก่อนแล้วกันครับโอเคสำหรับพาร์ทที่ไม่ชอบน่าจะเป็นช่วงแรกๆแล้วกันเพราะว่าในการสนทนาของตัวละครนะพี่จะเป็นคนที่ชอบฟังตัวละครพูดเนาะแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเวลาที่เขาพูดกันนะมันเหมือนบทสนทนาของละครมากเกินไปบางทีมันเป็นการเหมือนต่อบทอะแต่ทีนี้พอช่วงท้ายๆพอเหมือนมันเริ่มตบเข้าที่แล้วว่าทุกอย่างมันเลยลงตัวส่วนที่ไม่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องซาวประกอบที่แบบว่ามันเป็นจัมป์สแกร์คือรู้สึกว่ามันใส่เข้ามาแบบว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องบิ้วถึงขนาดนั้นก็ได้บางฉากบางอะไรอย่างเงี้ยแค่เป็นการแบบว่าค่อยๆซูมอินเข้าไปที่บ้านแล้วมันก็แบบมีซาวแบบปึ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยคือบางทีเรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่จำเป็นไม่ต้องใส่เลยเพราะว่าไอ้ช่วงกลางไปถึงช่วงท้ายเรื่องเนี่ยมันแบบมันเอาอยู่อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็หักไปนิดนึงแล้วกันครับผมจริงๆปัญหาก็มองเหมือนพี่เต้เลยก็คือเรื่องไดอะล็อกคําพูดอ่ะคือมันดูเป็นละครมากเกินไปจริงๆน่ะถ้าเกิดเทียบเรื่องนี้กับเรื่องอื่นน่ะเรื่องนี้ถือว่าน้อยนะเรื่องนี้มีความเป็นละครน้อยมากแต่ว่ามันยังมีอยู่ทําให้ตอนมันคุยกันน่ะมันดูเหมือนหุ่นยนต์คุยกันน่ะมันเลยดูแบบบางซีนมันยังไม่ถึงอารมณ์มันยังไม่อินขนาดนั้นต่อมาก็เหมือนกันก็คือซาวจัมป์สแกร์ซึ่งบางทีมันเยอะเกินจนมันรําคาญน่ะคือเราไม่กลัวนะเรารําคาญแล้วก็เรื่องกล้องที่บางทีก็คือแบบไอ้กล้องจับหน้าผีแล้วมันก็ไปจับที่เดิมแต่ว่าซูมเข้าไปอีก2รอบติดอ่ะซึ่งมันแบบมันดูไม่สมูทอ่ะแล้วมันดูไม่น่ากลัวมันดูตกยุคแล้วตรงนั้นแต่ว่าที่เหลือมันโอเคหมดเลยภาพรวมโอเคประมาณนี้ครับผมในจุดแรกขอเรื่องของบทก่อนละกันมันจะมีบางจุดของบทที่ผมว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่แต่ว่าก็น้อยครับจริงๆถ้าแบบดูเพลินๆเนี่ยก็มองข้ามไปได้ครับแล้วก็เหมือนพี่2คนเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยไดอะล็อกต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีความแบบประดับประเดิบอ่ะมีความเป็นละครมีความแบบมันไม่เหมือนคนพูดกันทําให้ผมว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะลดทอนตรงนี้ไปก็ได้อาจจะเล่าเรื่องอย่างอื่นก็ได้หรือไม่ก็ให้คนเขาพูดกันแบบเหมือนคนทั่วไปพูดกันอ่ะเหมือนกับว่าบทที่เขาเขียนออกมามันไม่ได้มีการอิมโพรไวส์ให้เข้ากับปากของนักแสดงอ่ะพูดตามสคริปต์เป๊ะๆเลยอ่ะแต่พวกเขาเนี่ยแสดงดีครับทุกคนแสดงดีแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันเหมือนการท่องบทไปหน่อยแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็ผู้พี่เขามองว่าจัมป์สแกร์เนี่ยมันเยอะแต่สำหรับผมมองว่าช่วงแรกอ่ะครึ่งแรกอ่ะมันเยอะเพราะว่าครึ่งหลังอ่ะหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังที่โฉงฉางแม่งจะแบบตึงตั้งตึงตั้งตลอดเวลาแต่ว่าครึ่งหลังด้วยความที่อย่างที่ผมบอกว่ามันนรกแตกอ่ะแม่งเดือดเหี้ยทำให้ความโฉงฉางของมันอ่ะกลายเป็นว่าแม่งเข้ากับมูดของเรื่องไปเลยแต่กลับกลายเป็นว่าช่วงแรกที่หนังมันค่อยๆปูให้เราแบบเห็นความน่ากลัวที่ค่อยๆคึกคักเข้ามากับครอบครัวเนี้ยให้เราค่อยๆเห็นดราม่าที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี้ยมันกลับใส่ย้ำสแกนเข้ามาแบบเยอะแล้วมันก็แบบตุ้งๆเยอะๆเยอะมันทำให้เราแบบหลุดโฟกัสกับเส้นเรื่องที่เขาพยายามเล่าอยู่ตรงนั้นด้วยย้ำสแกนที่มันเยอะเกินไปโฉ่งฉ่างเกินไปใช่มันพร่ำเพื่อแล้วก็ผมว่ามันอย่างที่บอกว่ากราฟของหนังเนี่ยด้วยความที่เรื่องเล่าเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไปในตอนนี้เนี่ยมันบึ้ง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 อย่างเงี้ยก่อนที่ช่วงข้างหลังมันจะขึ้นไปได้อะทำให้ช่วงแรกเนี่ยอารมณ์มันจะสวิงเพราะว่าเราจะไม่สามารถโฟกัสได้เลยว่าตกลงกูต้องโฟกัสกับอะไรระหว่างจัมป์สแกร์ที่มันโฉงฉางดราม่าในครอบครัวความขัดแย้งแล้วก็ผีที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาผมว่าช่วงแรกมันไม่ค่อยกลมกล่อมครับแต่ว่าช่วงหลังพอเครื่องสตาร์ทติดแล้วเนี่ยแม่งโคตรมันเลยก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับที่หยดนะฮะสรุปง่ายๆโดยรวมที่หยดเนี่ยถือว่าเป็นหนังผีไทยที่ทำได้ดีนะในรอบหลายปีมันเป็นหนังผีไทยที่ค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ระดับเดียวกับแบบท็อกซ์23โปรแกรมได้มีอาฆาตนะครับฟิลนั้นเลยถ้าใครชอบนะมันจะมีจัมป์สแกร์ที่ค่อนข้างหนักหน่วงมันจะมีมุกในหลายอย่างที่หนังผีไทยยุคเรื่องเนี่ยเขาใช้กันนะครับแล้วก็ผมว่างานสร้างเรื่องนี้เนี่ยเป็นการยกระดับงานสร้างหนังผีไทยทั่วไปเนี่ยพอสมควรเนื้อเรื่องเนี่ยไม่แย่ครับดูได้ดีเลยนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมันมีครึ่งเรื่องหลังที่สำหรับผมแม่งโคตรมันนะฮะเป็นฟิลแบบถ้าใครเคยดู Evil Dead แล้วชอบอ่ะมันจะมีความเป็นหนังแบบ Evil Dead อยู่นะครับคือมันจะเป็นผีที่ค่อนข้างจับต้องได้ระดับนึงมีการใช้ความโหดสัตว์เหี้ยที่แบบโหแม่งมันสะใจมากแล้วก็มีความติดกลิ่น BB ที่กำลังมีเสน่ห์เลยครับแล้วก็พี่ๆครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับการดูใน IMAX มั้ยถามพี่เต้ก่อนโอเคสำหรับพี่ก็เดี๋ยวพูดรวมกับการอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับการดูใน IMAX อ่ะพี่รู้สึกว่าในเรื่องของการดูเป็นงานภาพก่อนนะงานภาพอ่ะพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันโอเคนะมันโอเคมากเลยที่เราได้แบบว่ามองเต็มหรือว่าแถวที่นั่งอยู่มันอาจจะใกล้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเรื่องเสียงอ่ะพอมันเป็นจัมป์สแกร์ที่มันใส่เข้ามาเยอะๆนะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันกระหึ่มใส่เราตลอดเวลาเสียงมันมาอย่างเงี้ยเราอะตัวสั่นกับเสียงเลยนะคือเราไม่ได้ตกใจหรือกลัวนะแต่คือมันตัวสั่นนะช่วงแรกอะเราไม่ค่อยซื้อกับเสียงเท่าไหร่แต่ช่วงหลังๆที่แบบมันถาโถมแล้วมันประโคมเข้ามาโอ้โหตรงเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราใจเต้นแล้วแบบลุ้นไปกับมันเลยนั่งแล้วรู้สึกว่าเก่งเลยนะตกลงแล้วมันจะไปยังไงต่อทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าถามว่าใครที่แบบมันควรมาดูเนาะพูดได้เลยเนาะสำหรับใครที่แบบอยากจะมาดูหรืออะไรเงี้ยพี่ว่าคนที่เคยอ่านที่หยดมาหรือเคยฟังมาอย่างเงี้ยคุณจะชอบมันมากๆคุณจะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันตอบโจทย์แล้วก็ให้ในสิ่งที่คุณหวังอะอย่างเต็มที่เลยคือมันจะมีตัวละครที่ทุกคนอะเชื่อว่าชอบอยู่แล้วก็คือลุงยักษ์นะซึ่งลุงยักษ์อะเป็นตัวละครที่แบบว่าอุ๊ยณเดชอะเล่นโคตรถึงเล่นดีมากๆเล่นได้แบบหามจริงๆหามจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เราฟังมา
ณเดชน์เขาเล่นออกมาแบบเหมือนที่เราฟังเลยเราเชื่อเลยว่าเขาอะเล่นเป็นลุงยักษ์จริงๆและตัวละครอีกตัวนึงที่แบบพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมากคือหยาดที่เป็นพี่ของแย้มเนาะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมีความซับซ้อนทางอารมณ์อะที่ค่อนข้างเยอะเป็นห่วงด้วยสับสนด้วยกลัวด้วยคือเขาค่อนข้างแบกในตรงเนี้ยได้ดีมากเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับคิดว่าควรดูใน IMAX มั้ยอ๋อคิดว่าควรดูมากเลยครับเพราะว่าบรรยากาศในโรงมันทําค่อนข้างดีเลยไอ้พวกบรรยากาศในป่าบรรยากาศอะไรเงี้ยมันมีเสียงบิ้วกับเราตลอดไม่ว่าจะเป็นเสียงป่าที่มันขยับอยู่ตลอดเวลาเสียงไล่ข้าวโพดใช่ไหมไล่ข้าวโพดตรงนั้นซีนนั้นมันคือแบบมันทำเสียงได้ดีมากเลยอ่ะใครที่เป็นแฟนณเดชน์อ่ะต้องดูเรื่องนี้เลยเพราะจะได้เห็นหัวนมณเดชน์สปอยไหมเนี่ยสปอยไหมเนี่ยโอ้มันสปอยนะแค่เห็นหัวนมแล้วณเดชน์อ่ะคือไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยคือเป็นตัวละครเดียวเลยที่รู้สึกว่าไดอะล็อกไม่แข็งแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงเลยคือแย้มน่ารักมากครับก็สำหรับผมเนี่ยถ้าถามผมว่าควรดูใน IMAX มั้ยขอเทียบกับหนังเกาหลีแล้วกันเรื่อง The Moon นะฮะผมดู IMAX แล้วผมก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมว่ามันไม่ถึงอะเรื่องชื่อนี้แม่งดีกว่านะครับเรื่องนี้มันดีกว่านะฮะ The Moon เนี่ยมันมีเสียงแบบฟืดๆทิ่มๆแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคลีนค่อนข้างดีมันมีตื้นลึกเนาะใช่ใช่มันมีตื้นลึกมีการใช้มิติของโรง IMAX ก็คือโรง IMAX เนี่ยคุณมันจะมีลำโพงหลายทิศทางใช่ไหมมันมีการใช้มิกซิ่งตรงเนี้ยได้ดีมากๆถึงแม้ว่าช่วงแรกผมจะไม่ชอบตามสแกร์แต่ว่าอย่างที่บอกครับครึ่งหลังแม่งโคตรมันนะฮะก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครว่าสำหรับผมเนี่ยก็อย่างแรกอย่างที่พี่เต้บอกครับแฟนที่หยดนะฮะคุณดูได้คุณน่าจะชอบกับมันนะครับคุณต่อมาครับถ้าคุณอยากดูหนังไทยที่แบบเป็นหนังผีจัมสแกร์สักเรื่องที่แบบบันเทิงมันแล้วก็ไม่ได้แบบต้องขอดสมองดูมีสาระของมันเนี่ยที่หยดตอบโจทย์ครับก็ถ้าใครอยากดูหนังผีเนี่ยมาดูได้ครับสำหรับที่หยดนะฮะแต่ต้องเตือนนะครับว่าหนังเนี่ยมีความโหดพอสมควรแล้วก็มีแบบเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงแบบค่อนข้างเยอะนะครับทำใจนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันแบบเลือดสาดพอตัวมีบางฉากที่แม่งแบบจะๆเลยนะครับก็ประมาณนี้กันครับก็มาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างครับอ่ะถามพี่อาร์มก่อนแล้วกันว่าให้คะแนนเท่าไหร่ครับกับที่หยดสำหรับผมนะผมให้8เต็ม10เลยแต่ว่าจริงๆอ่ะให้คะแนนหัวนมณเดชน์เต็ม10สำหรับพี่นะครับพี่ชอบให้เป็นจุดๆอยู่แล้วให้ไปที่ 8.5 แล้วกันเพราะว่ารู้สึกชอบมากชอบเรื่องนี้มากในรอบหลายๆปีก็รู้สึกว่าหนังผีเรื่องนี้คือตอบโจทย์เราได้ดีมากๆและเรารู้สึกว่าเป็นฟิลที่เราอะไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมคาดหวังเยอะกว่านี้นิดนึงทำให้ช่วงแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่อินนะฮะเลยดราม่าอะไรมันค่อนข้างจะฉงฉางไปหมดแล้วผมก็แบบกว่าจะต่อติดก็ครึ่งเรื่องหลังแต่ว่าครึ่งเรื่องหลังเนี่ยติดปุ๊บกูโคตรชอบเลยครับแม่งคือแบบเหยื่อเหี้ยแล้วผมชอบความบีของผู้กำกับคนนี้อยู่แล้วอ่ะทำให้ผมเนี่ยจอยกับมันมากๆแบบเห็นฉากเลือดทีนี้กูแค่จะตบมือลุกขึ้นมาเต้นน่ะซึ่งนั่นแหละครับผมให้เรื่องนี้ไปที่ 7.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยที่หยดวันที่เท่าไหร่วะ26ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและจะให้ดีเนี่ยต้องสัมผัสประสบการณ์หลอนเต็มตาเสียงเต็มหูแตกใน IMAX นะฮะแล้วก็พี่ๆครับฝากช่องทางครับฝากช่องทางรีวิวเหลือๆทาง Facebook ด้วยนะครับครับผมก็บ็อกซ์ออฟฟิศ V2 นะครับหนังหลอนเลือกงานครับผมฝากด้วยครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่อาร์มแล้วก็พี่เต้ด้วยเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตุสีมูฟวี่แฟนเพจสวัสดีที่หยดครับ